วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กองทุนบัวหลวง Morning Brief กับผมธนงค์ขันทองครับทาง Bank of America เพิ่งทำแบบสอบถามผู้จัดการกองทุนในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับว่าอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงมากที่สุดผู้จัดการกองทุนส่วนมากออกมาบอกว่าการเลือกตั้งในยุโรปปีนี้มีความเสี่ยงมากที่สุดเพราะว่าจะนำไปสู่การล่มสลายของสหภาพยุโรปปัจจัยเสี่ยงที่ตามมาก็คือลัทธิกีดกันการค้านะครับรวมทั้งปัญหาในตลาดบอนด์ในกรณีที่ดอกเบี้ยนะครับสูงขึ้นผู้จัดการกองทุนทั้งหมดนะครับที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถามของ Bank of America มี175คนบริหารเงินทุนมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดประมาณ 500,000 กว่าล้านน่าสนใจนะครับมีคำถามบอกว่าภาวะตลาดกระทิงของตลาดหุ้นที่ดำเนินมา8ปีนี้ปัจจัยอะไรเสี่ยงที่อาจจะทำให้หยุดไปได้นะครับผู้จัดการกองทุนส่วนมากออกมาบอกว่าหลัก1ลัทธิกีดกันการค้า2ก็คือดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของกองทุนบัวหลวง